สวัสดีค่ะตอมกินเที่ยวในเยอรมันค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนี่ค่ะวันนี้หนูทำตำแตงแซลมอนค่ะนี่แล้วก็จะมีข้าวเปล่าค่ะกลัวแสบท้องค่ะมาค่ะเพื่อนมากินตำแตงอร่อยค่ะแซลมอนข้างล่างก็ข้างล่างหนูจะใส่ผักผักกาดขาวซอยๆค่ะแล้วก็เอาแซลมอนวางมาค่ะหยดเรียบกันค่ะช่างแตกต่างกันเสียเกินเดี๋ยวจะลองกัดให้เพื่อนดูค่ะปกติหนูจะเป็นคนที่ไม่ชอบกินแบบนี้ค่ะชอบแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแต่วันนี้เดี๋ยวจะมากินให้เพื่อนดูหวานค่ะกินข้าวด้วยค่ะกลัวแสบท้องเพราะแซลมอนมันจะดิบหนูก็เลยแบบว่าต้องใส่รสจัดจ้านนิดนึงเพื่อดับกลิ่นข้าวหรือให้รสชาติมันดีขึ้นค่ะถ้ากินของดิบแล้วไม่เผ็ดไม่จัดจ้านมันก็เลี่ยนค่ะมะเขือเทศอร่อยมากค่ะตำแตงปลาแซลมอนสารแหน่ค่ะอร่อยมากค่ะอ
แซ่บมากค่ะช่วยลดความเผ็ดได้ก็คือนี่ค่ะพริกหวานหวานจริงคำนี้เพื่อนเพื่อนไงไม่เผ็ดก็ไม่แซ่บทรมานตัวเองสนุกมากเลยขอกินข้าวเปล่าอย่างเดียวก่อนนะหวานค่ะน้ำมูกก็มาน้ำตาก็พร้อมค่ะเย่หมดแล้วค่ะข้าวหมดแต่ส้มตำยังไม่หมดค่ะไม่ไหวแล้วค่ะค่ะคลิปนี้
หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย